ค้าแม่ค้าวันศุกร์เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เจือปนไปด้วยความน่าหลงไหลเพราะว่าความมีเสน่ห์ของเราเนี่ยมันมีภาษีดีถ้ามองนะคนเกิดวันศุกร์นะความมีภาษีดีของตัวเราอ่ะมันเกิดจากการที่แต่อ้อนแต่ออกใช่ไหมเราทำอะไรเนี่ยมันดูน่าจับตาไปหมดคือไม่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงนะแต่กิริยาการเดินการนั่งบุคลิกการพูดการคุยของเรามันดูละมุนละไมมันดูอยากอยู่ใกล้อยากเข้าใกล้เป็นทุนเดิมดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยได้เปรียบคนอื่นนะได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าแค่คนที่เขาเป็นลูกค้าใช่ไหมได้เห็นได้ยินได้มองนะเราอ่ะเขาก็รู้สึกอยากอุดหนุนซะละแล้วก็ไม่รู้เป็นไงนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปปรากฏตัวใช่ไหมไม่ได้พบเจอพูดคุยหรือว่าเห็นภาพเห็นหน้าเราโดยตรงไม่ได้ยินเสียงโดยตรงแต่สิ่งที่ออกมาจากสมองความคิดการวางแผนหรือการพรีเซนต์ของเรามันก็จะเต็มไปด้วยกลยุทธ์เต็มไปด้วยการตลาดหรือกระบวนการขั้นตอนที่คนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกทึ่งรู้สึกดูดีและรู้สึกดูแพงดังนั้นวันศุกร์เป็นวันหนึ่งนะที่เวลาจะค้าจะขายอะไรเนี่ยอาจจะขายถูกขายแพงก็ได้แต่ว่าเป็นวันที่ขายของได้เร็วคือสมองคนเกิดวันศุกร์เนี่ยทำงานเร็วมากคิดที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันเฉียบขาดพอวางแผนลงมือไปแล้วเราจะสังเกตอย่างหนึ่งนะคนเกิดวันศุกร์นะพอเริ่มที่จะเจรจาค้าขายอะไรมันสำเร็จเร็วคล้ายกับว่าวางแผนมาดีแล้วไงเขียนมาในกระดาษล่วงหน้านะแล้วก็ทำตามแผนเป๊ะ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 ไปทำทีละขั้นตอนถ้าเกิดว่าอาจารย์ให้ข้อคิดอย่างนี้นะมันเกิดวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยเขียนเป็นสูตรเอาไว้เป็นคู่มือการทำงานสำหรับพนักงานหรือสำหรับคนที่จะมาช่วยงานเอาไว้เราอะเป็นคนมีพรสวรรค์ในการที่จะสร้างนะสูตรลับสูตรสำเร็จแล้วไอ้สูตรลับสูตรสำเร็จของเราเนี่ยเวลาที่คนอื่นเข้ามาทำแล้วอะมันจะได้ผลเนี่ยใกล้เคียงตีเป็นผลแบบได้เป็นในทางที่เราปรารถนาเนี่ยเท่าๆกันเลยเคยมีคนบอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าสูตรมันสำเร็จหมายถึงว่าสูตรในการที่เราคิดสำหรับการเจรจาค้าขายเนี่ยมันดีจริงคนมาทำอ่ะมันต้องได้ผลจริงแล้วก็ได้ผลเหมือนกันอ่ะอย่างน้อยก็ 80% นะนั้นคนเกิดวันศุกร์นะโดยมาตรฐานตัวเองเนี่ยเวลาที่มีสมาธินะจะมีพรสวรรค์ในการคิดกลยุทธ์คิดแผนการค้าการขายการตลาดอยู่แล้วแล้วก็รู้จักที่จะทำตามระดับขั้นตอนอย่าไปทำเหมือนกับนอกแผนตามอารมณ์นะถ้าพูดถึงทำนอกแผนตามอารมณ์เนี่ยก็ต้องมาเตือนเรื่องของการที่เราอะชอบใช้ความเคยชินในการทำมากกว่าทำตามแผนที่เขียนเอาไว้มันเลยกลายเป็นว่าแม่เดิมเนี่ยนะตั้งธุรกิจขึ้นมาใช่ไหมหรือว่าจะทำอะไรตามแผนที่คิดว่าดีก็เขียนลงมาในกระดาษแล้วไงก็เขียนเป็นคู่มือหนังสือเป็นสูตรเป็นโน้ตเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถึงเวลาทำเนี่ยด้นสดตามอารมณ์พออารมณ์นึกจะทำแบบนั้นแบบนี้ก็ลุยไปเลยก็ทำไปตามอารมณ์เลยมันจึงกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราประเมินว่า
เราควรจะสำเร็จ 100% ใช่ป่ะพอทำตามอารมณ์เนี่ยมันก็เป๋ไปเป๋มาอย่างมากสำเร็จก็ 60% อย่างเงี้ยมันจึงกลายว่าโหมันสุกทำอะไรนี่ไม่ค่อยจะเขาเรียกนะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เวลาคิดอะไรสดๆแล้วเปลี่ยนกระทันหันเลยเจอบ่อยมากนะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะแล้วก็อย่าไปฝังจำกับความผิดพลาดในอดีตจนไม่กล้าที่จะก้าวไปทำอะไรใหม่ๆอย่าเอาความผิดพลาดของคนของเหตุการณ์ของโชคลางโชคร้ายที่ไม่ดีที่เราเคยพบเจอเอามาเป็นข้อจำกัดในอนาคตถ้าเราอะรู้ว่าอ๋อเราวางแผนดีเรารู้จักที่จะถ่ายทอดให้คนมาทำตามแผนแล้วเราก็ไม่ยึดติดกับการทำไปตามอารมณ์ไม่ยึดติดกับการที่เอาข้อผิดพลาดในอดีตมาตัดสินอนาคตเราก็จะเอาเคล็ดลับเนี้ยนะไปหยิบไปจับไปทำกับธุรกิจการงานของเราอะให้มันราบรื่นให้มันทำตามแผนได้คือเรามีพรสวรรค์นะในด้านการพูดเพื่อครองใจคนเรามีพรสวรรค์ทางด้านการที่ใช้กลยุทธ์อันแยบยลหรือว่าการที่มีแผนสลับซับซ้อนนะอยู่ในหัวเนี่ยถึงระดับที่จะให้คำปรึกษาคนอื่นก็ได้จงเอามาใช้กับตัวเองไอ้สิ่งที่เราชอบให้คำปรึกษาผู้อื่นน่ะเอามาใช้ตัวเองนะไม่ใช่ถึงเวลาเรื่องตัวเองแล้วแบบเอาตัวไม่รอดไม่ได้นะแล้วเราเนี่ยก็มีวาสนาชีวิตลึกๆอยู่อย่างหนึ่งนะจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เราเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่มี power ที่มีพลังซ่อนเร้นบางอย่างที่คอยที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วเรามองไม่เห็นเองดังนั้นลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นเนี่ยจะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่เราไม่คาดฝันว่าเขาจ้องดูอยู่เขาเตรียมตัวนะที่จะให้ความช่วยเหลือเราเสมอทั้งนั้นนะอันนี้คือบอกฉลกไว้สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ส่วนการที่จะเสริมดวงในเรื่องของการค้าการขายการธุรกิจการเงินการทองหรือแม้แต่โชคลาภซึ่งคนเกิดวันศุกร์นั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนส์ในการที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองอ่ะจะมีโชคบางคนบอกคันไม้คันมือนะตาขยิบบ้างอะไรทั้งคือพวกเนี้ยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเราจะรู้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราอาจจะเสี่ยงโชคนั้นถ้าจะเสริมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินค้าขายหรือว่าเสี่ยงโชคก็แล้วแต่เมื่อมาพบอาจารย์ที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะให้แจ้งอาจารย์ว่าขอลงวิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์วิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเป็นวิชาที่เรียกทรัพย์รับโชคเข้ามือโดยตรงไม่ว่าจะเลือกระดับต้นระดับกลางระดับสูงก็แล้วแต่เราแต่ผลเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราเปิดช่องให้เงินเข้าทางไหนบ้างล่ะบางคนบอกก็เปิดช่องให้เงินเข้าทางนึงก็เข้าหนึ่งทางว่าเรามีรายได้หลายทางรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยการเจรจาด้วยมีสายเปย์ด้วยแล้วก็เปิดช่องทางไหนก็ได้เข้าได้หมดทุกทางทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้พลังระดับไหนเพราะบางคนมองดูแล้วว่าได้ระดับต้นพอใจก็ลงระดับต้นไปก่อนได้บางคนเคยลงระดับต้นแล้วอันนี้ใช่เจอบ่อยๆนะวันหน้าจะต้องใช้พลังมากขึ้นเพราะว่ามีเดิมพันชีวิตในการที่จะลงทุนทำธุรกิจการงานแล้วก็ต้องได้เงินมากขึ้นก็กลับมาลงในระดับที่สูงขึ้นไปเป็นระดับกลางระดับสูงขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วการลงพลังนะครั้งเดียวอยู่ตัวตลอดชีวิตแต่หลายๆคนน่ะชอบมาลงซ้ำบ่อยๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าลงแล้วมันมั่นใจลงแล้วพลังมันแรงเสมอจะอย่างไรก็ตามนะติดต่อข้อความส่วนตัวแอดไลน์ก็ได้แล้วอาจารย์ก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะลงพลังให้เราเป็นการส่วนตัวนะงั้นวันหนึ่งวันศุกร์นะเราจะมาพบกันนะมหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและจะเป็นวันที่พลังนี้นะติดตัวเราไปตลอด
ชีวิตจนกว่าเรา